สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่เหมือนเดิมเอ้ยอะไรเหมือนเดิมวะอะไรเหมือนเดิมวะกูไม่เหมือนเดิมนะสมองเนี่ยได้ได้ป๋าในวันนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเหมือนเดิมสาระก้าวแล้วก็อยู่ครับกูซื้อรองเท้ามาใหม่อุ้ยยี่ห้ออะไรวะตัมซุงฮะเอามาเตะหน้าใครวะมาเตะหน้าแต่วันนี้นะฟ้าเหมือนเดิมเรามาใน Minecraft Content 1ถึง100ว้าวก็จะเริ่มเหมือนเดิมนะฟ้าก็แล้วเนี่ยมีคนกดไลค์ให้เราคลิปนี้เยอะจะจัดเลยนะเว้ยโคตรเฟี้ยว1ล้านไลค์ถึงกูให้ตบเลยเวนกดดีดรออะไรล่ะ It was at this moment that he knewป้ายอะไรวะเนี่ยดีนะกูหันไปมองด้านขวาพอดีก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ถึง 5,000 10,000 15,000 ล้านไลค์ด้วยนะครับผมรอเล่นเอาไว้ถึง 5,000 ก็พอก็คือในครั้งนี้นะฟ้าให้แล้วเรามีโอ้ให้แล้วเรามีกับดักกับดักแล้วก็มีทดสอบความเทพอันนี้คือทดสอบสิ่งที่มึงไม่เคยเห็นใน Minecraft โอ้ยแค่ชื่อก็น่าคิดน่าคิดเข้าใจไหมสำหรับด่านแรกสำหรับด่านแรกนะเจ้าฟ้ามาดูนี่เลยคุณเล่นไม่มีสมองด่านนี้คือเอเลี่ยนมาบุกใช่ไหมแล้วเราก็ต้องอะไรมาบุกครับเอเลี่ยนก็แย่แล้วประกอบด่านนี้เป็นการรู้ความลับของฟิชชิ่งล็อตเฮ้ยดิยังไงวะคือปกติเราจะตกปลาได้แค่ตัวเดียวถูกต้องไหมเออฮะเออฮะแล้วมึงลองคิดดูมึงจะตกปลายังไงให้มันได้ทั้งฝูงนี้อุ้ยฝูงเลยนะเว้ยอุ้ยอย่าบอกนะเอานี้ไว้มือซ้ายแล้วเราก็อะไรวะบอกเลยว่าคลิปนี้ต้องคิดนอกกรอบนิดนึงโอ้ป่าเพียบเลยยอมยังยอมยังไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนอ่ะเหรอยังไงวะยอมอ่ะปกติเขาแบบทำได้แค่นี้แล้วก็รอปลามากินเบ็ดแล้วก็ดึงขึ้นมาแต่อันนี้ไม่ใช่ฮะอุ้ยไอ้ป้างงไอ้ป้างงเดี๋ยวนะแล้วมึงใส่เชือกไว้ในกล่องเป็นไงเขาเรียกว่าการตกปลาระดับเอาจิเมตหอนกินยับยับกินยับยับแล้วมึงใส่เชือกไว้ในกล่องทำไมวะมึงถามแค่นี้แหละคุณลืมเอาออกมันแหลองดึงดิลองดึงดิดึงหรอเออเหมือนแหมันดึงไม่ได้โอ้ไรประโยชน์เอามันก็แบบทำเป็นเหมือนแหไงระดับต่อมาเลเวล10แล้วมีสมอง 1% เอาละฟ้าอันต่อมานี่น่ะมันคือสิ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่ามันทำได้นะครับการมีคีเปอร์หรือแม่มดแล้วถ้าเราอยากจะกลายร่างเป็นแม่มดแล้วดูว่ามึงมองไปยังไงมึงรู้ว่าทำยังไงทำไงเราก็ต้องแบบเกมโหมด3ไงฮะเกมโหมด3เนี่ยแล้วก็ไปสิงในร่างของคีเปอร์คลิกซ้ายเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามุมมองให้มันมองเป็นยังไงเว้ยมึงลองดูดิจริงจังเป็นเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้หรอเขียวปื้อเลยแล้วถ้าเป็นแม่มดอ่ะหุ้ยแม่มดมึงมองปกติลองมองซอมบี้ดูไหมเออกูอยากเห็นซอมบี้อ่ะไปฟาดลองดูซอมบี้ดิไหนเอ้ยเอ้ยซอมบี้ตายเป็นยังไงมันปกติเลยเว้ยเอาดีปกติเลยเหรอเอออ๋อเออว่ะปกติโอเคครับอันนี้ด่านที่2ก็มีประมาณเท่านี้นะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ไม่รู้นี่ก็กดไลค์ได้เลยนะครับผมอันที่3คืออะไรอะเลเวล20คือเริ่มงงนิดๆอันนี้จะบอกไม่ให้เราฟาทำยังไงให้ได้ให้มึงอยู่กลางอากาศนานที่สุดโดยที่หาวห้ามแตะพื้นยังไงก็ได้เหรอใช่ไม่ต้องแบบใช้สิ่งที่อยู่บนร่างมึงเท่านั้นฮะใช้แค่สิ่งที่อยู่บนหน้ามึงเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยมีคำใบ้บอกนิดนิดเหมือนจะรู้นะเหมือนจะรู้รู้เว้ยกูรู้อ่ะลองดูลองดูอันนี้ประอ่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่กินมาเล่นอย่างนี้เว้ยเรามาดูเรามือมือเราออกจากเครื่องบินมาก่อนไหนยิงมาได้อย่างงี้เนี่ยมันจะแบบมันจะเหมือนเป็นคลื่นใช่ปะเออเราก็แค่แบบห
ดื้ม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 อย่างนี้ไงเขาไม่ทำให้ตกแล้วเรียบร้อยโอ้ my god แต่เครื่องบินเละหมดเลยว่ะต่อมาไม่เคยรู้มาก่อนเผลอๆปวดหัวใครเขียนป้ายอันนี้กูจะใบ้ให้ฟ้าเราอะผ่านเรื่องแบบการใช้เทคนิคมาเยอะแล้วอันนี้เราลองไปใช้เรื่องความคิดสร้างสรรค์กันบ้างเลยจริงๆตรงนี้เนี่ยมันคือไก่เป็นแบบเขาเรียกว่านะโลงไก่แล้วก็คือกูจะให้มึงออกแบบเว้ยว่าไก่อ่ะมันต้องมีอะไรบ้างเว้ยมีไก่แล้วอาจต้องมีไข่ไข่ก็ต้องมีฟางไข่อะไรพวกนี้ไงว่าไม่ได้ว่ะเป็นปลาไม่ลองหน่อยหรอกูใบ้ให้มีไอเทมนี้นี่มีสามไอเทมนี้ให้มึงเลือกใช้น่าจะรู้แล้วว่ามันทำยังไงโอเคเรียบร้อยพี่จะลองหน่อยหรอทำไงอ่ะวิธีนี้โคตรกระโปงเลยอย่างแรกจับตาจับตูดดูเอาไว้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะดูดิปุ้ยเป็นไงความคิดสร้างสรรค์จัดจัดปุ้ยเป็นไงเฮ้ยจัดอันนี้คือแบบฟางใกล้จะตายเป็นอย่างนี้ไว้ฟ้าถ้าแบบฟางไม่ได้เติมน้ำน่ะมารอดูการเปลี่ยนแปลงของฟางที่ไม่ได้เติมน้ำฟางเส้นสุดท้ายนี่ไงสีเปลี่ยนเป็นไงอู้ววัดกูอัปเกรดระหว่างสมองกูต่อมาระดับ40งงแบบที่เผลอที่เผลอใบให้ว่าไอเทมนี้มันเกี่ยวกับการทางประตูรับเว้ยประตูรับอย่างนั้นเหรอเอนเดอร์เพิร์ลทำไมวะตรงนี้คือทำยังไงก็ได้ให้มึงไปอยู่ใต้น้ำโดยใช้แค่เอนเดอร์เพิร์ลแต่ไม่ผิดอันนี้มันเกาะได้เว้ยเว้ยดีสุดยอดอะทางเข้ารับไม่อันนี้กูรู้เว้ยดูกูทำให้มึงดูเว้ยไหนดูนะเออเอาเดี๋ยวแล้วปิดประตูก่อนอะไรมันจะมึงกระเพื่อมวะได้แล้วอุ้ยตอนวิธีเล่นเยอะกว่านั้นนะเว้ยฟ้าอุ้ยยังไงวะเป็นการขึ้นลิฟต์แบบรวดเร็วเว้ยต้องกดสเปคบาร์ด้วยมันจะได้แบบเร็วมากๆเลยนะเว้ยกับกระโดดอ่ะมันจะมาไวมากปุ๊บแบบนี้คือแบบ Minecraft เนี่ยอะไรให้ทำเยอะแยะเลยเว้ยใช่ไหนไปลองนี่แบบกระโดดแบบรวดเร็วทันใจเพื่อเห็นมุมมองที่แบบมึงขึ้นมาแบบรวดเร็วดีแล้วด่านนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบน่าเป๊กอยู่นะต่อมาด่านที่50จนสมองตันโอ้ my godอันนี้คือมึงต้องผ่านด่านข้ามไปอยู่ฝั่งนี้ให้ได้โดยผมจะมีกับดักมาให้หนึ่งอย่างเดอชับนี่เข้าฝั่งนี้ให้ได้เลยเฮ้ยเท่จังวะดูแบบไม่ตกใจเลยเหรอไม่ตกใจต่อมาด่าน60คิดนอกกรอบแต่หมูกรอบอร่อยนะตามนั้นนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะมาดูด่านกันดีกว่าไปเล่นกันดีกว่าอันนี้เป็นการกระโดดจากที่สูงโดยเกมโหมดสูงยังไงให้ไม่ตายนะคุณผู้ชมยกตัวอย่างการตกมาอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องตายเว้ยบะเต็มกราฟว่ากูรู้อ่ะยังไงใช้ของใดได้ไหมไม่ได้ใช้แค่แบบโดดออกมาแบบเพียวๆเลยแต่ต้องคิดนอกกรอบนิดนึงมาไปเอาไม่ใช่เหรอมึงวางให้กูเหมือนเดิมแล้วคุณรู้ว่ามันจะโชว์เทพอันนี้มันทุกเทียนเดียวชัดใบให้ใบไงดีอ่ะเอาบอกตรงๆไปเลยละกันมึงกระโดดลงมาก่อนที่มึงจะกระโดดลงมาถึงใกล้คิดว่าเกือบจะตายใกล้จะตายอ่ะมึงกดออกเกมแล้วเข้าเกมใหม่ดื่มปุยปุ๊บปุยปุ๊บปุยละปองใสว้าวทีนี้มึงลองขึ้นไปบนใหม่แล้วกูจะมันมีอีกวิธีนึงเว้ยกูจุดระเบิดมึงต้องกระโดดลงมาจังหวะที่มันจะระเบิดแล้วมึงเข้าเกมมาใหม่นะโดนแบบเมื่อกี้เลยไปได้พี่ตามถูกป่ะเข้ามาดิเข้ามาช้าไปหน่อยไม่หน่อยอย่าเยอะเลยอย่างนั้นกูไม่ตายนะ
คือมันโดนมาปุ๊บแล้วจังหวะที่ TNT ระเบิดอ่ะมันต้องเข้ามาเลยเว้ยมึงจะไม่โดนระเบิด TNT ถึงแม้ว่ามันจะระเบิดอยู่เว้ยเออหุยแล้ว80เอาตัวรอดจาก1สิ่งอันนี้ใบให้นะฟ้าว่ามีใช้อันนี้แล้วก็พิสตันแล้วก็ที่ขุนนิดหน่อยละกันคือตามนี้ต้องทำอะไรเหรอมึงต้องเอาตัวรอดจากสิ่งพวกนี้ให้ได้อะไรเนี่ยมันทำยังไงอะแล้วคีเปอร์แม่งแดงออกมาอย่างมหาศาลมันจะรอดยังไงวะเฮ้ยมันรอดได้นะเว้ยกูไม่ได้ว่ะกูตายมึงลองแกล้งกูดิเดี๋ยวกูทำให้ดูพร้อมจะแกล้งกูยังไงฟ้าเอาเลยละกันเอาเลยละกันนี่ไงแค่นี้ไหนง่ายๆแค่นี้ไงเราก็จะมองเห็นคีเปอร์ว่ามันอยู่ข้างบนแค่นี้โอ้โหโซอีปิกเห็นมันกำลังอยู่ข้างหลังกูโอ้ยไหนแล้วถ้าทำเนี่ยถ้าแบบไหนเหรอเอา มาอันต่อมาเลยละกันโอ้ด่าน99แปลกประหลาดด่านนี้ง่ายๆเลยวิธีการนอนแบบ 300% เอ้ยนอนรออันนี้นอนแบบนอนแบบคนกากนอนแบบคนแท้จริงต้องนอนอย่างนี้ครับคุณผู้ชมไหนนอนแบบคนแท้จริงอุ๊ยไกลไปหน่อยโทษทีโอ้ยเห็นกูนอนที่ไหนวะมึงนอนบนเรือมึงลองดูกูมาใช่เหรอเออหุ้ยกีดคือต่อมาเรียนรู้ไปทั้งหมดเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ด่านสุดท้ายด่านที่100อันนี้คือด่านอะไรอ่ะฟ้ามันคล้ายๆแบบด่านไอ้นั่นน่ะไอ้ด่านบุทช่อเอ็นเดอร์โพน่ะแต่ของกูล้ำกว่าไปมึงลองดูดิได้ยังไงยังไงวะเรามุดให้ได้ดิแบบไม่ต้องใช้อะไรเลยอ่ะไม่ใช้อะไรเลยหรอย้ำๆคิดออกเปล่ากูให้เวลามึงคิดบุทช่อเราไม่มีใช้อะไรงงละสิย้ำๆเออไม่เป็นว่ะไงวะเฮ้ยเอาคุณนึกว่าบล็อกก็เย้นั่นแหละเราก็จะไปแบบอีซี่เฮ้ยมึงก็มีความรู้อยู่นี่นะเฮ้ยตอนแรกกูนึกว่าเป็นบล็อกเขาบล็อกสีฟ้าปกติเฮ้ยเอาเรื่องอยู่โอเคครับคุณผู้ชมสอบคลิปนี้คุณผู้ชมค่าพลังสมองความอัจฉริยะบวกกันกี่คะแนนแล้วคอมเมนต์มาได้นะครับผมเอาล่ะทุกคนใครชอบนะครับฝากกดไลค์ซับสไครบ์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าเจอกัน